งพันธวัตรนาคสุดเจ้าของบทความเมื่อล้านนาต่อต้านอำนาจการปกครองของสยามโดยใช้ผีเป็นเครื่องมือท่านบอกว่าแต่เดิมคนล้านนาได้พยายามต่อต้านการปกครองของสยามอยู่ตลอดเวลาทั้งการต่อต้านแบบใช้อาวุธอย่างกรณีกบฏเงี้ยวเมืองแพร่และกบฏพญาภาพสงครามรวมทั้งการนำความเชื่อจารีตพื้นบ้านอย่างเรื่องผีมาใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธอำนาจหรือคำสั่งจากกรุงเทพผีในล้านนามีอยู่หลายประเภทเช่นผีปู่ย่าผีเรือนผีอารัฐเรียกรวมๆว่าผีบรรพบุรุษรวมถึงผีเจ้าบ้านหรือผีเมืองโดยผีดังกล่าวถือว่าเป็นผีดีมีหน้าที่ปกปักรักษาสมาชิกในครัวเรือนหมู่บ้านและเมืองตราบเท่าที่คนยังให้ความเคารพด้วยการเส้นสวงบูชาและไม่ทำผิดขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ถ้ามีคนไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมดังกล่าวอาจทำให้เกิดการผิดผีที่เปลี่ยนจากผีที่คอยคุ้มครองกลายเป็นผีร้ายที่สร้างอันตรายและความเดือดร้อนแก่ผู้คนในสังคมล่างนามักมีร่างทรงหรือม้าขี่เป็นตัวกลางทำหน้าที่สื่อสารระหว่างผีกับคนซึ่งคนล้านนาทุกชนชั้นให้ความเคารพนับถือผีและใช้เป็นแนวทางควบคุมคนในสังคมไม่ให้ประพฤติตนผิดไปจากธรรมเนียมดื่มรวมถึงใช้เป็นพลังทางสังคมเพื่อต่อต้านอำนาจที่คนล้านนาไม่พึงปรารถนาอีกด้วยนะครับการต่อต้านสยามด้วยการใช้ผีของคนล้านนาเริ่มขึ้นช่วงที่สยามส่งข้าหลวงไปกำกับราชการในล้านนามีการบังคับเจ้าเมืองเชียงใหม่ให้ยอมรับสนธิสัญญาเชียงใหม่พุทธศักราช2417ที่ระบุให้ลาวเฉียงเช่นเชียงใหม่ลำปางลำพูนน่านแพร่และเถินเป็นมณฑลของสยามและปรับเปลี่ยนการเก็บภาษีโดยให้เจ้าภาษีเป็นผู้ประมูลภาษีแทนการผูกขาดเก็บภาษีโดยบรรดาเจ้านายล้านนาการต่อต้านสยามด้วยการใช้ผีปรากฏหลักฐานในพุทธศักราช2424จากบันทึกของคลานบล็อกที่กล่าวถึงเจ้าอุบลวรรณาธิดาองค์รองของพระเจ้ากาวิรุรุธสุริยวงศ์เจ้าหลวงเชียงใหม่ว่าเจ้าอุบลวรรณาทรงเป็นม้าขี่เพื่อรักษาอาการป่วยของชายาพระเจ้ากาวิรุรุธสุริยวงศ์ซึ่งการเข้าทรงครั้งนั้นผีได้พูดผ่านเจ้าอุบลวรรณาว่าห้ามทำการผูกขาดเหล้าในเมืองเชียงใหม่เนื่องจากการผลิตเหล้าตามบ้านเรือนเป็นสิ่งที่คนล้านนาทั่วไปทำได้อย่างอิสระแต่เมื่อสยามตั้งเจ้าภาษีสำหรับผูกขาดการจำหน่ายเหล้าได้สร้างความเดือดร้อนแก่คนล้านนาที่ไม่สามารถผลิตเหล้าเองได้เหมือนแต่ก่อนและต้องเสียเงินซื้อเหล้าเพิ่มอีกเจ้าอุบลวรรณาจึงอาจใช้ผีมาเป็นวิธีในการต่อต้านการผูกขาดเหล้าแม้ว่าจะไม่สำเร็จก็ตามการใช้ผีในล้านนาเริ่มมีบ่อยครั้งขึ้นตั้งแต่ที่สยามสูงพระเจ้าน้องยาถือกุมหมื่นพิชิตปรีชากรไปจัดวางเสนาหกตำแหน่งและปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษีอากรในล้านนาส่งผลต่ออำนาจการปกครองและเศรษฐกิจของเจ้านายท้องถิ่นระดับสูงในล้านนารวมถึงคนล้านนาที่ถูกบังคับให้จ่ายภาษีมากขึ้นทำให้คนล้านนานำผีมาเป็นตัวแทนของสังคมสำหรับต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นดังปรากฏในรายงานของกลุ่มหมื่นพิชิตปีชากรความว่ามีธุระในการเส้นผีทรงผีวุ่นไปทั้งเมืองผีเจ้าฟ้าชายแก้วเข้าข่าวเรียกเจ้ามหาวงเรียกพระเจ้านครเชียงใหม่มาบังคับให้ลึกภาษีหมูภาษีเหล้าเสียพระเจ้าเชียงใหม่ก็ทำตามผีนั้นจะเอาโน่นผีตนนี้จะเอานี่ก็ทำตามตนมีเสียงขึ้นมาบ้างว่าเพราะชาวใต้มาทำโน่นทำนี่เกือบโตขึ้นถึง
พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นไม่ได้การจึงต้องเรียกพญาราชสัมภาราการมาให้ไปพูดล่วงหน้าเสียว่าผีจะให้ไส้ไทยและฝรั่งหรือการใหญ่ๆไม่ได้จะต้องรับมือเอาหัวคนสวงผีการทั้งปวงจึงซาลงซึ่งการกล่าวอ้างให้เรื่องเก็บภาษีหมูและภาษีเหล้ามาจากความต้องการของผีนั้นอาจเป็นแผนการของบรรดาเจ้านายล้านนาสำหรับอย่างเชิงดูท่าทีรัฐบาลสยามว่าจะตอบโต้สถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรรวมถึงเป็นการกระจายข่าวให้คนล้านนาทราบว่าปัญหาเรื่องภาษีว่ามาจากข้าหลวงสยามไม่ใช่จากบรรดาเจ้านายล้านนาการกระจายข่าวรูปแบบนี้ได้ผลไปอย่างดีเนื่องจากคนล้านนามีความเชื่อเรื่องผีเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่แล้วจึงช่วยให้ข่าวสารกระจายเป็นวงกว้างทั่วทั้งเมืองอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามกรมหมื่นพิชิตวิชากรสามารถสยบความเชื่อเรื่องผีของคนล้านนาด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับโดยสั่งตัดหัวคนที่อ้างว่าเป็นร่างทรงหรือม้าขี่ปัญหาอากาศจึงยุติลงประกอบกับการที่กรมหมื่นพิชิตวิชากรถูกเรียกตัวกลับมาทำงานที่กรุงเทพทำให้การต่อต้านการปกครองของสยามผ่านผีของคนล้านนาสงบลงชั่วคราวนะครับในปีพุทธศักราช2431ล้านนาได้กลับมาใช้ผีต่อต้านอำนาจสยามอีกครั้งโดยพระเจ้าอินทรวิชานนท์เจ้าเมืองเชียงใหม่อ้างว่าการจัดเสนา6ตำแหน่งนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับเทวดาอารักษ์ที่ดูแลบ้านเมืองโดยออกหนังสือประกาศให้ชาวเมืองเชียงใหม่รับทราบและทำหนังสือกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความว่าในบ้านเมืองตึงมาเช่นพระเจ้ากาวิรุรุธและเช่นเราบัดนี้น้ำแห้งแล้วน้ำฟ้าและสายฝนราษฎรได้ทำนาเต็มที่เหมือนแต่ก่อนนั้นบ่มีเพราะฝนบ่มีเหมือนแต่ก่อนบ้านเมืองแขวงเรานี้เพราะนับถือเทพยดาอารักษ์อารักษาพระบวรพุทธศาสนาและรักษาบ้านเมืองจำปินได้เอาวัววายหมูไก่เหล้าแก้มเลี้ยงดูทุกปีนี่ได้ค่ะเทพยดาลุงซุงก็ว่าภาษีอากรนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นเป็นที่โบทัดในพระไทยเทวดาออกปากว่าชะนี้เมื่อจะตั้ง6ตำแหน่งอยู่เหมือนทุกปีทุกวันบ้านเมืองนี้จะเสียการและเสียพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเป็นแน่ขอเลิกยกใช้ตั้งพญาท้าแสน32ขุนสนามตามเดิมครับสาเหตุของการอ้างผีครั้งนี้มาจากการที่กลุ่มหมื่นพิชิตปีชาติก่อนเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีด้วยการประมูลภาษีแทนการผูกขาดจากบรรดาเจ้านายล้านนานะครับอีกทั้งมีการเก็บภาษีที่ได้ในแต่ละเมืองให้เป็นของหลวงและเจ้าเมืองคนละครึ่งโดยเจ้านายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาประจำกรมจะได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่ว่าตำแหน่งเสนาในแต่ละเมืองมีได้เพียง6ตำแหน่งทำให้เขาสนามหลวงหรือสำนักผู้ปกครองบ้านเมืองที่มีถึง32ตำแหน่งได้รับผลประโยชน์ไม่ทั่วถึงจึงมีการรวมตัวการเรียกร้องพระเจ้าอินทรวิชานนท์เปลี่ยนการบริหารให้เป็นเขาสนามหลวงเหมือนเดิมพระเจ้าอินทรวิชานนท์จึงใช้เรื่องความไม่พอใจของเทพยดาอารักษ์ที่บันดาลให้ฝนไม่ตกสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรเพื่อให้รัฐบาลสยามย้อนผ่อนปลนแต่อีกทางหนึ่งแล้วเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบรรดาเจ้านายล้านนาซึ่งดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างบรรดาของเจ้านายล้านนานะครับเพราะว่ารัชกาลที่5ทรงรับเรื่องดังกล่าวไว้แต่ยังไม่ได้มีพระราชวิจัยก็เกิดกบฏพญาผาสงครามขึ้นเสียก่อนพระองค์จึงอนุมัติคำร้องทันทีดูยกเลิกตำแหน่งเสนาทั้งหมดเมื่อพุทธศักราช2435และเปลี่ยนกลับมาใช้เขาสนามหลวงเหมือนเดิมนะครับกล่าวได้ว่าการที่คนล้านนานำความเชื่อเรื่องผีมาใช้เป็นพลังทางสังคมในการต่อต้านอิทธิพลการปกครองของสยามนั้นมาจากความต้องการที่จะขจัดอำนาจของผู้ปกครองสยามออกจากล้านนารวมถึงใช้อ้างในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกับสยามในเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เพราะการต่อสู้ทางตมด้วยอาวุธนั้นไม่ประสบผลสำเร็จจึงหวังใช้ผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติเป็นเครื่องมือแทน